เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับนี่นะครับต้นไม้เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ยืนกลางแขนอยู่นะครับที่บริเวณต้นตะเคียนนี้นะครับก็มีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อให้คนได้กราบไหว้